นางเอกดังโยนฉายาลูกเป็ดที่เรตติ้งอัพเวอร์ความงามสวยปังขึ้นทุกวันตอนก้าวเท้าเข้าวงการแรกๆเคยโดนชาวเน็ตค่อนขอดเรื่องความสวยความเป๊ะแถมยังถูกขุดภาพในอดีตมาปลับกระจุยกระจายหาว่าเฟิร์นนพธิรานางเอกสาวแห่งช่องวัน31ไม่สวยไร้เสน่ห์เป็นใยลูกเป็ดที่เรในสายตาชาวเน็ตซึ่งสาวเฟิร์นเคยพูดถึงสารพัดคำบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาที่ได้ฟังมาแต่เล็กแต่น้อยไว้ว่าหลายคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ในชีวิตมาบ้างในอดีตแต่ถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองไม่ดูถูกตัวเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีทุกคนก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะเชื่อเถอะค่ะว่าทุกคนพัฒนาตัวเองได้อย่าย่อท้อค่ะสู้ๆและล่าสุดก็พิสูจน์แบบเห็นภาพสุดๆเพราะหลังวันเวลาในวงการบันเทิงผ่านไปออร่าความสวยความใสของสาวเฟิร์นก็ยิ่งผุดผาดขึ้นทุกวันแถมแฟนๆยังลงมติเป็นเสียงเดียวกันว่าคนนี้เวลาเล่นละครแล้วมีเสน่ห์น่ามองมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพเซตล่าสุดที่เจ้าตัวอัพลงไอจีบอกเลยว่าทิ้งฉายาลูกเป็ดที่เร่ให้ไวเพราะสาวเฟิร์นสวยขึ้นผิดหูผิดตาจนลืมภาพเก่าๆไปเลยจ้าไม่เชื่อต้องพิสูจน์